ใต้ถุนคอนโดค่ะและมีผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่ใช่แฟนเรากระโดดขึ้นไปนั่งบนลัมโบกินี่ของเราแล้วก็ถ่ายรูปคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮะเดี๋ยวนะแฟนเราก็คงจะว่าเราถ่ายรูปแล้วไปไหนล่ะถ่ายรูปแล้วไปไหนก็ลงโซเชียลสิคะโดนสิโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วก็โอ้ยสวยด้วยไม่ได้นุ่งกางเกงขายาวด้วยโอ้สวยทั้งสั้นด้วยสวยทั้งรถทั้งคนแล้วยังไงอ่ะเป็นเรื่องหรือเปล่าเป็นสิผู้ชายเขาก็เดือดร้อนผมไม่ได้รู้จักประกาศนะครับคือเนี่ยเจ้าของรถเขาบอกประกาศนะครับผมไม่ได้รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับผู้หญิงในรูปเลยถ้าใครรู้จักฝากเตือนด้วยนะว่าไปนั่งทับรถคนอื่นแบบนี้แย่มากรถราคาเป็น10ล้านผมจอดไว้ที่คอนโดมีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูแล้วอีกอย่างนึงผมก็ทะเลาะกับแฟนด้วยเพราะแฟนเข้าใจว่าผมเนี่ยพาเด็กขึ้นคอนโดแม่เจ้าปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ออกมาโพสต์บอกค่ะเขาก็ขอโทษที่เขากระโดดเขาไปนั่งเพราะว่าเคยมีแฟนขับลัมโบกินี่เหมือนกันคิดถึงแฟนก็เลยกระโดดขึ้นลัมโบกินี่ใครก็ไม่รู้นี่โอ้น้องที่ขึ้นโรงพักด้วยชุดสุดแสนที่จะอะไรนั่นน่ะเหรอผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันที่ไปเตะรถที่ไปเตะรถของผู้หญิงคนหนึ่งคุณที่เป็นเซลล์ฮอนด้าที่เกิดเหตุที่แถวห้างแห่งหนึ่งไงเรียบทางด่วนแล้วก็บอกน้องส้มโอจำชื่อได้เขาชื่อส้มโอจริงๆคุณทำไมจำได้ผมจำได้จากข่าวคลิกอะไรอย่างเงี้ยอ่านดูวิดีโอที่พอตอนที่เธอขึ้นไปบนสถานีตำรวจไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรเธอก็แต่งตัวแบบสายสปาเกตตี้ไปเลยใช่ไหมแต่เธอคงไม่ใช่ลัมโบกินี่คันเดียวหรอกนี่ปอร์เช่นะคันเมื่อกี้ปอร์เช่นะโอ้นี่ก็ขโมยถ่ายเหมือนกันก็ไปถ่ายกับรถโอ้ยนี่ตายเลย Lamborghini Thailand กุ้มเลยก่อนหน้านี้ยอดตกเพราะเรื่อง DSi เข้าไปตรวจรถหรูนี่มาเจออย่างนี้อีกใครจะกล้าซื้อครับเนี่ยวันดีคืนดีผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนกระโปรงรถตายเลยตายสถานเดียวไอ้ยาเสียนี่อีกค่ะผู้หญิง